สำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวฮามาสว่าฮามาสจะยังไม่แต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแทนยะยาซินวาที่ถูกทหารอิสราเอลสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่กำหนดไว้ในเดือนมีนาคมหากเงื่อนไขเอื้ออำนวยระหว่างนี้จะยกหน้าที่การตัดสินใจให้กับคณะกรรมการ5คนที่จะตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมหลังการลอบสังหารอิสมาอิลฮาดีเยผู้นำคนก่อนหน้าซินวาขณะอีกเหตุผลของการตั้งคณะกรรมการชุดนี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนื่องจากการติดต่อสื่อสารกับซินวาในกาซาก่อนเสียชีวิตนั้นค่อนข้างยากลำบากคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้แทนในดินแดนปาเลสไตน์2แห่งกับนอกดินแดนได้แก่คาลิลอัลเฮยาตัวแทนกาซาซาเฮอร์จาบารินตัวแทนเวสต์แบงก์และคาลิดเมชาลตัวแทนปาเลสไตน์ในต่างประเทศอีก2คนคือโมฮัมเหม็ดดาวิชประธานสภาชูเราะซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาของฮามาสกับเลขาธิการฝ่ายการเมืองซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยคณะกรรมการ5คนซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์มีความรับผิดชอบกำกับการเคลื่อนไหวในช่วงสงครามในสถานการณ์พิเศษและแผนการในอนาคตตลอดจนมีอำนาจตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ BBC รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ฮามาสว่าคาลิลอัลเฮยาซึ่งมีตำแหน่งรองจากซินวารับผิดชอบด้านการเมืองและต่างประเทศเป็นหลักนอกเหนือจากการกำกับดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกาซาโดยตรงเท่ากับว่าอัลเฮยารักษาการหัวหน้าฮามาสในกาซาโดยปริยายนอกจากนี้แกนนำฮามาสยังหารือข้อเสนอที่ว่าการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายการเมืองครั้งต่อไปจะเก็บเป็นเรื่องภายในโดยไม่มีการประกาศชื่อซึ่งฮามาสเคยทำแบบนี้มาก่อนเมื่อปี2546หลังชีคอาเมดยัสซินถูกอิสราเอลลอบสังหารตามด้วยอับเดลอาซิสอัลรันติซีที่รับตำแหน่งคนต่อมาเจ้าหน้าที่ฮามาสยังเปิดเผยกับ BBC ว่าฮามาสประหลาดใจที่ซินวาถูกสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะเข้าใจว่าเขาอยู่ในสถานที่ปลอดภัยกว่านั้นส่วนเรื่องตัวประกันเจ้าหน้าที่คนเดียวกันอ้างว่าฮามาสมีความสามารถและกำลังคนที่รับประกันความปลอดภัยของพวกเขาได้แต่ไม่ขยายความอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ชาวปาเลสไตน์และเจ้าหน้าที่ฮามาสระบุว่ากองทัพอิสราเอลสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับกลุ่มฮามาสด้วยการสังหารยะซินวาแต่ไม่อาจทำให้กลุ่มฮามาสล่มสลายได้มามูดเมียลดาวีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสในตุรกีเผยกับซินหัวว่าแม้กองทัพอิสราเอลสามารถสังหารซินวาได้แต่ไม่อาจทำลายหรือยุติการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาสได้เนื่องจากเรายึดมั่นในอุดมการณ์ต่อต้านอิสราเอลที่ขโมยดินแดนของเราและฆ่าคนของเรามานานหลายทศวรรษการลอบสังหารผู้นำแต่ละครั้งฮามาสก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมุ่งมั่นมากขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับผู้ยึดครองด้วยการคิดค้นวิธีการต่อต้านแบบใหม่ๆและในครั้งนี้ก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันซัมเมอร์เอ็นบิตาวีนักวิเคราะห์การเมืองชาวปาเลสไตน์ในเมืองดาบลัสในเขตเวสต์แบงก์กล่าวว่ากลุ่มฮามาสเผชิญความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจากการเสียชีวิตของซินวาซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มอ่อนแอลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฮามาสจะล่มสลายตลอดกาลอิสราเอลหล่อหลอมชาวปาเลสไตน์ด้วยการก่อสงครามโดยเฉพาะเด็กๆและวัยรุ่นซึ่งจะเติบโตขึ้นมาและหาทางแก้แค้นอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมต่อครอบครัวพื้นแผ่นดินและแม้กระทั่งอนาคตของพวกเขาและว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นอุดมการณ์และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลเพียงคนเดียวสำหรับผู้นำคนใหม่ของกลุ่มฮามาสนั้นเอ็นบิตาวิเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกผู้สืบทอดต่อจากซินวาเพราะอิสราเอลจะฆ่าเขาเหมือนที่ทำกับฮัสซันนัสรัลลอผู้นำกลุ่มฮิจบุลละในเลบานอนเขาเชื่อว่าฮามาสอาจเลือกผู้นำฝ่ายการเมืองคนใหม่โดยไม่ประกาศชื่อจนกว่ากลุ่มฮามาสจะฟื้นคืนอำนาจได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรืออาจหลังจบสงครามในฉนวนกาซาทั้งนี้ Wall Street Journal รายงานเมื่อวันจันทร์ว่ายะยาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสซึ่งถูกกองกำลังอิสราเอลสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเคยได้รับโอกาสให้หลบหนีออกจากการปิดล้อมในฉนวนกาซาโดยแลกกับการให้อียิปต์เข้ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองปล่อยตัวประกันแต่ซินวาปฏิเสธโดยบอกว่าตนไม่ได้ถูกปิดล้อมเขาอยู่บนดินแดนปาเลสไตน์ Wall Street Journal ยังรายงานอีกว่าในขณะที่สงครามดำเนินอยู่ซินวายอมรับว่าเขาอาจถูกลอบสังหารในที่สุดและจากคำบอกเล่าของผู้ใกล้ชิดกับทีมเจรจา
ซินวาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฮามาสเลือกสภาผู้นำคนใหม่รองรับไปแล้วเพื่อปกครองและจัดการการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วขณะเดียวกันอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลกล่าวต่อหน้าพลเมืองชาวอิสราเอลว่ากำลังเตรียมแผนการจัดตั้งถิ่นฐานใหม่ในฉนวนกาซาโดยเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์รีบออกจากฉนวนกาซาไปซะขณะที่ยังมีเวลาโดยให้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นและยืนยันว่าดินแดนดังกล่าวเป็นของอิสราเอลเบนกวีประกาศว่าท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษของพวกเราทุกคนสามารถกลับไปในฉนวนกาซาได้เราสามารถสร้างการตั้งถิ่นฐานในนั้นได้เราสามารถกลับไปสู่บ้านของเราไปยังดินแดนของอิสราเอลได้ชาวกาซาจะต้องย้ายไปประเทศอื่นซะทางด้านเบซาเลลสโมทริชรัฐมนตรีคลังอิสราเอลก็ได้แสดงความเห็นด้วยในทำนองเดียวกันกับเบนกวีแม้ว่าอิสราเอลจะถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเมื่อปี2548แต่เนทันยาฮูก็ยืนกรานว่าอิสราเอลจะรักษาและควบคุมกาซาไว้โดยไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของอิสราเอลโดยที่ยังไม่มีแผนการอนาคตในระยะยาวสำหรับพลเมืองชาวปาเลสไตน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ